เข้าสู่ช่วงคลาสที่16เดี๋ยวต่อจากคลาสที่แล้วเลยครับให้เรือทหารเอเธนที่อยู่รอบชายฝั่งเราเห็นนะยังไม่ได้เปลี่ยนจอยเลยซื้อมาใหม่เลยยังไม่ได้ชาร์จแบตเอาละครับก็ไปสู้เลยนะขนาดด้านนี้ก่อนดีกว่าเอาตัวลูกกระจอกก่อนลูกกระจอกให้หมดเลยหมดแม่งเลยตรงนี้กันมากันเยอะมากมีคนเราไม่ถนัดจริงๆในการขับเรือเนี่ยนะดื่มน้ำก่อนนะโอเคจะไหวไหมเนี่ยหวังว่าคงจะสู้ได้นะมาลุยต่อจะเก็บตัวไหนก่อนได้วะเนี่ยไปไม่ถึงวะไม่ถนัดการขับเรือจริงลูกกระจอกแท้ๆเรือลูกกระจอกมึงนี่เป็นแค่ลูกกระจอกแท้ๆนะมึงแม่งเล่นกูซะแบบเรือลูกกระจอกมันเร็วมากเลยนะแต่โอเคเก็บให้หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวกลับมากันไปเก็บเรือเล็กก่อนแล้วกันมารอบนี้เอาใหม่
โอ้ไม่ได้พุ่งชนกลางลำไม่ได้วะสปีดไม่พอโอ้โหไม่สปีดหมดเนี่ยโอ้ปลาหอมไม่โดนชนเลยชนเลยเอาสิวะเออแลกกันมามาไม่ได้ต้องหนีออกมาข้างนอกก่อนแล้วออกมาวงนอกก่อนมาเหลือมึงกับกูตัวแล้วมาเข้ามาแค่3ลันใช่ไหมเฮ้ยแม่งเลยจบยังโอ้ยเหี้ยไอ้เรือทหารรับจ้างมาโอ้ยชิบหายแล้วต้องหนีกันโอ้ยเฮียแม่งตามล่าเราเลยอ่ะเสียเวลาแน่เรือไอ้ฐานรับจ้างมาเทียบท่าก่อนได้ไหมมาตามล่าเราแล้วอ่ะโอ้โหเซ็งเลยเรือโอ้โหเทียบท่าไม่ได้เรือมันยังอะเลิร์ตอยู่ห นีก่อนแล้วกันเทียบท่าไม่ได้อีกโอ้แม่งเหลือเกินมันมีทางเดียวต้องทิ้งเรือแล้ววะไปไกลเลยนะไม่ต้องมายุ่งเลยนะจะกลับไปรายงานภารกิจแล้วไม่ต้องยุ่งกูเลยนะกูขอเข้าเทียบฝั่งกันจะกลับไปทำงานโอเคกลับเข้าฝั่งได้ซะทีเอาไว้ที่หลังเฮ้อไปให้กูเทียบท่าก่อนขี้เกียจสู้แล้วสู้บนเรือยิ่งสู้ลำบากอยู่เออนี่ไงแม่มาพอดีแม่คาสันดาเอาบั๊กอะไรเนี่ยกดแล้วไม่ทอล์กกดตั้งหลายทีมันไม่ยอมคุยThe harbor is clear. We need to clear that. ทุกอย่าง We're almost ready. Timo?พร้อมแล้วใช่ไหมทีโม่ยังต้องรอเรืออะไรนะออฟก่อนแล้วกันเราต้องหยุดเดี๋ยวเขาเจ้าต้องอะไรนะเราจะช่วยไปด้วยกันDid Aspasia find out which of the kings is working with the cult? For all we know, it's both. พูดเกี่ยวกับอาปาเซียเลยนะการคอร์รัปชันของพวกสปาร์ตันพวกทรยศเราน่าจะโฟกัสไปที่เอพาลอสมากกว่านะจะถามอะไรก็เรดี้ไปเลยแล้วกันพร้อมแล้วไปจัดการพูดเดี๋ยวเขา
หรือว่ายังไงเราไปช่วยงานแม่หรือว่าจะไปขึ้นเรืออ๋อไปที่เรือได้เลยใช่ไหมโอเคไม่รู้ให้พาภารกิจให้นำแม่ไปไหนว่าทำลายเรือของไอ้พาลอสโอเคเรื่องอาวุธเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันรอเลเวล30แล้วอัพทีเดียวไปเลยดูก่อนว่ามันมีอะไรมาให้บ้างหูก็เยอะอยู่นะดาบอันเดียวไม่สวยเท่าไหร่ไปดูอย่างอื่นก่อนไม่มีอะไรมากเติมธนูไว้ก่อนให้พาแม่ไปจัดการเลยใช่ไหมเรือของไอ้พวกพานอสเหรอพานอสมันเป็นชื่อคนหรือชื่ออะไรวะเป็นบั๊กอีกแล้วเฮโดโรตัสเพิ่งกระโดดเข้ามาช่วยพร้อมกันแล้วโว้ยไปกันได้แล้วหรือ1,400เมตรเลยโอเคไปกันมองใช้มุมมองกว้างดีกว่ามีร้องเพลงด้วยนึกถึงภาคแบ็คแฟกต์ไงนะร้องเพลงปลูกใจเหล่าโจรสลัดนี่ก็แต่งเรือผมก็ใช้แบบสีแบบพยายามไม่ให้เหมือนใครแล้วนะแต่ว่าแล้วเรื่องแต่งเรือเดี๋ยวผมแวะดูแป๊บนึงมีอะไรให้แต่งเพิ่มไหมโอ้ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเราจะต้องอัพความแรง 2,000 ใช่ไหมเราต้องคอยอัพเกรดเรือด้วยอันนี้ก็ 2,000 ความแรงของธนูความแรงของไฟต้องอัพไปด้วยว่ะโอ้เงินจะหมดแล้วกูเพิ่มความแรงของธนูโอ้เงินไม่พอเพิ่มความแรงของการพุ่งชนเพิ่มความเร็วของการขับเพิ่มการป้องกันเพิ่มแม่งให้หมดเลยแล้วกันเอาละเงินหมดแล้วเหลือ1,000เดียว ต้องปรับความแรงของเรือไว้ด้วยฮะเฮ้ยฝั่งไหนเนี่ยอ๋อนี่โอเคอ้อมก่อนนี้ไปแล้วกันอ้อมก่อนนี้ไปก่อนภารกิจเรือล้วนๆโอ้ไม่ใครจะชอบเลยวะผมคือแบบไม่ชอบจริงๆเลยมีเกาะให้สำรวจเดี๋ยวค่อยขึ้นมาแล้วกันทำภารกิจนี้ไปกันแมปแม่งกว้างเกินอ่ะประเทศกรีกเกาะเยอะมากเหลือพวกเอเธนใช่ไหมทำลายให้หมด เอาฝั่งไหนก่อนดีอ่ะเดี๋ยวให้โดนล้อมเด็ดขาดโดนมันตีขนาด2คาบและ2ข้างนี่คือจบเลยนะโอเคเล่นทีละลำจะมีเรือสปาร์ต้าหลงมาอันนึงโหถ้าสปาร์ต้ามันไม่ใช่พวกเรานี่จบเลยไปจัดการมันซะโอ้โหฮะเดี๋ยวไม่ได้คิดจะยิงเรือสปาร์ต้าใจเย็นอ๋อมีเรือเดี๋ยวเขาด้วยนี่หว่า
มอบมันเก็บลูกกระจอกก่อนแล้วกันแม่งเลยหุ่นแม่งหนักๆไปเลยมาเอ้าไปติดโฟโต้โหมดเฮ้ยระวังไว้หัวเดินมันชนอีกอะตายแล้ววะโอ้ยจะตายแล้วแม่งเลยตายแม่งตายก่อนแล้วกูโอ้ยตายแน่โอ้ตายก่อนตายที่เหลือทหารรับจ้างนี่หว่าตายก่อนยากจริงอ่ะโดนลุมโหยากมากตายอย่างเดียวแม่งโดนมันลุมอีกสู้ยากอ่ะเรือต้องเล่นใหม่เลยภารกิจเรือนี่โคตรยากบอกได้เลยว่ายากมากไม่ถนัดยากเลยดูเรือแม่งพังหมดต้องมาเริ่มเล่นใหม่กี่รอบกันเนี่ยอะไรวะเนี่ยดูว่าจะผ่านไหมเล่นใหม่เลยคือต้องอัพเรือก่อนใช่ไหมโอเคเมื่อกี้เซฟมันยังไม่ได้จำกัดงั้นก็เอาไงดีวะเอาฟื้นสภาพแล้วกันแล้วก็ความแรงของธนูใช่ไหมความแรงของธนูความแรงของไฟโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเซฟไปเลยแล้วกันวิ่งผิดด้านโหต้องเล่นใหม่หมดเลยไปเลย
ลุยไปก่อนนะครับรอบนี้จะพยายามไม่ตายแล้วกันสึกแบบโอ้ตายง่ายมากต้องคอยเก็บเงินมาอัพเรือด้วยการฟื้นฟูการโจมตีเรือของเรืออัพเกรดเรือให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งการป้องกันการโจมตีทุกอย่างความเร็วของเรืออะไรอีกมันต้องใช้เงินเยอะอะปรับแต่งคืออาจจะเล่นไปเรื่อยๆแหละอาจจะสักเลเวล40 30กว่า40ไปก่อนแล้วถึงจะมีเงินเหลือปรับแต่งนะเพราะว่าภาคนี้แบบมันขายของขายอะไรอาวุธไม่ค่อยได้อะมันต้องทำภารกิจย่อยเยอะๆถึงจะได้เงินเยอะต้องขยันทำภารกิจหนังสัตว์ก็ไปขายมากไม่ค่อยได้ด้วยครับมันเหมือนเราต้องเก็บไว้อะเราต้องเก็บเอาไว้คราฟของคราฟอะไรอีกมาลองดูทีหนึ่งแล้วกันร้องเพลงสะปลุกระดมใจมากไปรอบนอกก่อนแล้วกันเอาตัวซ้ายสุดขนาบไปด้านขวาไว้โอเคพยายามหน่อยแล้วกันว่าให้เล่นในเรือลูกกระจอกให้หมดก่อนแล้วค่อยเล่นตัวใหญ่เอาวะแม่ต้องพยายามลองนะโอ้ยเรือมันก็ช้าเหลือเกินเล่นตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยยากตรงนี้แหละโดนล้อมหลายๆครับ โอ้ยโดนลุมซะเยอะเอามาเร็วๆจะได้ให้จบๆไปแม่งภารกิจหนึ่งทำคนนานชิบหายตายทีแม่งรอเล่นใหม่โหลดนานทำไมมันยิ่งขับยิ่งหนีวะช้ามากบ้าหลบไปก่อนกูไม่ได้เป็นศัตรูกับมึงเดี๋ยวตอนนี้กูขอจัดการในพวกหานี้ก่อนจัดการด้านนี้ก่อนหมอบลงแล้วก็สวนกลับเฮ้ยโดนมันชนเชี่ยเฮ้ยแม่งเอ้ยฮะเดินชนเข้ากลางลำกลับได้เหรอแม่งเอ้ยมาใครจะได้เปรียบกันมาที่สูงใช่ไหมผลแม่งเลยจบยังเวลาได้เล่นละนะรู้ไปกันโอเคต่อไปเป็นหนึ่งแล้วผมเทียบไม่ได้วะอยู่ต่ำกว่ามันมันโดนขึ้นบังสูงอยู่หนีกันออกมาวงนอกกันแม่งเอ้ย
ู้ตรงไหนได้บ้างวะจะเก็บเองหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยโดนชนกลางลำโอ้ยชิบหายแล้วเวเนยแม่งเลยทำให้หัวเสียมากเลยอีด่านเรือนี่โคตรเกลียดมากเลยว่าผมไม่อยากเล่นเลยบังคับก็ยากแล้วมันก็ลุมเราเนี่ยใครมันจะสู้ได้วะมันไม่ได้เล่นกันง่ายๆเลยโอ้ยโอ้ยโดนมีชนอีกแล้วอ่ะตายแน่กูมามึงอะเส้นสุดกับกูแค่นี้แหละโอ้ยแม่งโหโดนคลื่นบังอ่ะไอ้ห่าเอ้ยแม่งเอามามึงจะช่วยถ่วงเวลาฟื้นฟูเรือได้ไหมเอามาเดี๋ยวถ่วงเวลาไว้ก่อนถ่วงเวลาด้วยการขึ้นไปสู้กับมันบนเรือไม่ได้ต้องใช้สกิลกระชากโล่มันมีโล่ทุกคนมีสกิลกระชากโล่อยู่ยิบมันเออมันตกเรือไปมาแล้วกันยิบตกเรือไปแม่งไม่ตกเอาละเก็บไปได้หนึ่งลำแล้วแต่ว่าเราถ่วงเวลาไปกันโอเคนี่ไงถ่วงเวลาฟื้นพลังไว้ได้คืนไปเออคืนไปคืนไปนะชอบใกล้ชิดนะเดี๋ยวจัดให้มาอย่าใกล้ชิดใช่ไหมชอบใกล้ชิดเดี๋ยวได้เดี๋ยวจัดให้มาชิดเรือแม่งก่อนโอเคถูกเวลาไว้ก่อนต้องใช้วิธีเนี้ยระหว่างที่เราลงไปฟันกับมันเราจะได้ฟื้นฟูสภาพเรือเราไปในตัวด้วยมาเนี่ยมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปลี่ยนสกิลแป๊บนึงสกิลกระชากโล่เอามาใช้ก่อนโคตรเสียเวลาเลยภารกิจบ้านนี่กระชากโล่มาก็ชากมันตกมันซะมันไปโดนยำลำนึงกระชากโล่ตกมันตกทะเลไปหยุดร้อยโอเคอ
ปิดกล่องด้วยกันนี่ถ่วงเวลาไว้กันถ่วงเวลาเอาพลังให้มันเต็มกันสุดท้ายแล้วจัดการให้มันจบๆไปเลยนะชนแม่งกลางลำไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงอีกเออมีตัวช่วยมาอีกเออเรียบร้อยมีนั่นด้วยบ่อแสของเด็กเขาโอเคกลับไปที่เกาะโอเคหนีไปก่อนแล้วกันไอสปาร์ตาลำนี้ยังไม่อยากสู้เท่าไหร่มันก็เหมือนก็ช่วยเราแต่จริงมันก็จะเล่นเราเหมือนกันขอดูไอ้นี่ก่อนนะบอดแสของเดอะเขาเผื่อจะได้ต้องเปิดหน้ากากมันออกมาเห็นนะเลยเลยท่านกลายเป็นเมื่อกี้ผมฆ่าตัวไหนไปอ่ะไม่รู้เลยว่าฆ่าตัวไหนไปช่างมันเถอะก็ไอ้นี่ยังเปิดหน้ากากไม่ได้ต้องไปแข่งกีฬาโอลิมปิกก่อนอ๋อนี่ไงโอเคบอสแสที่เหลือยังไม่เปิดอันนี้ก็เมอร์เซนารี่เดี๋ยวนะฐานรับจ้างตัวใหม่ที่จะมารอตามฆ่าเราโอ้โหเย็ดแหม่เลเวลทั้งสูงไอ้ของเดี๋ยวไปดูบนฝั่งแล้วกันนี่ให้เรากลับไปก่อนโอเคกลับไปที่ฝั่งกันแล้วกันพาแม่กลับไปที่เกาะNext Oddกันมันยังเหลือเดี๋ยวขอสักนิดนึงได้ไหมได้เปล่าวะโอ้ไม่เอาดีกว่ามานอกรอบดีกว่าโอเคแค่สำรวจเอาไอเทมเฉยๆให้ไปเปิดกล่องอะไรสักอย่างโอเคไปเลยแล้วกัน กลับไปที่เกาะกันเปลี่ยนเพลงได้กดขวาคือเปลี่ยนเพลงในช่วงระหว่างสงบสุขไม่มีการสู้รบสามารถเปลี่ยนเพลงได้ครับไปก่อนเลยก็ Next Odd Next Odd หรือ Next Odd ไม่รู้นะมันออกเสียงในบทสนทนามีพูดแต่ผมจำไม่ได้มันเป็นภาษากรีกมันอ่านได้เป็นสำเนียงกรีกแต่ว่า Neck Oss ก็ได้หรือ Nasos ก็ได้ Neck Oss Neck Oss เลยนะมาอ่านแบบภาษากรีกนะอ่านได้หลายแบบโอเคกลับไปจบงานหลักก่อนดีกว่าเดี๋ยวไอ้ก่อนนี้ผมค่อยมาสำรวจนอกรอบเอาที่หลังเพราะว่าเกมนี้มันยาวอะครับมันเล่นเมนมิชชั่นเอามาแคสเกมทำก็ยาวแล้วอย่างก็ช่องผมก็ไม่ได้ช่องมีชื่อเสียงอะไรทำเล่นๆสนุกๆไหมฮะเดี๋ยวกลับไปด้านนี้กันทำเล่นๆสนุกๆไปอย่างเดียว
ก็อยากมานำเสนอในมุมมองของเกมและสไตล์การเล่นสนุกสนานดูแก้เซ็งไปนะครับนอกจากไม่ได้เล่นดนตรีแล้วผมก็มาเล่นเกมเป็นงานอดิเรกนั่นแหละแต่อาชีพจริงก็ไม่ได้เป็นนักดนตรีนะคือดนตรีก็เล่นเป็นงานอดิเรกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปผิดด้านขยับก่อนนะเรือไปเทียบท่าก่อนใจเย็นถอยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะถอยยังไงวะโอ้ยมาตายตอนนี้เข้าผิดซอยอีกเนาะมันถอยหลังไม่ได้อะมาตายตอนนี้นะเฮ้ยตลกไปไหมอ่ะเฮ้ยถอยดิจอดผิดทางมันถอยไม่ได้อ่ะเวรแล้วไงแม่งเอ้ยโดนบั๊กอีกแล้วว่ากูถอยได้ไหมถอยมาถอยมากันนั่นแหละไปเลยขยับไปแล้วก็ด็อกชิปโอเคกลับขึ้นฝั่งไปเลยเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยไอทหารรับจ้างมาทำหาเลยตอนนี้มึงไม่ต้องมาเลยกูให้กูส่งงานคุยกับแม่กูก่อนโอ้ยมันจะอะไรของมันนักหนาทหารรับจ้างก็ตามหลอกหลอนซะแบบแม่งหลอนใช่ผมยังก็Naxos seems secure. We have done great things together for its people. But now, we must look beyond these shores and destroy the cult. They are everywhere and nowhere. Their followers are without number. Where do we start? We cut the heads off the beast one at a time. เกี่ยวแต่มันก็มีเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวเขาเรื่องอะไรนั่นแหละพูดถึงสปาร์ตาคิดว่าพวกสปาร์ตามีส่วนร่วมด้วยเหรอแปลไม่ค่อยทันเลยคือแม่จะจัดการอยู่ที่นี่ก่อนใช่ไหมหรือยังไงแม่เป็นสายเลือดสปาร์ตาไม่กลัวใครหมายถึงคือให้แม่อยู่นี่ก่อนI have only a few more things to do here. As soon as you're ready, we'll set sail for Laconia. เดี๋ยวจะไปอีกเมืองนึงคือให้แม่อยู่เนี่ยแหละเมืองอันตรายไปก็เราไปลุยเองดีกว่าข้าก็อยากให้เจ้าไปหาพ่อช่วยบอกเขาหน่อยเกี่ยวกับเขาหรือยังไงก็บอกมาแล้วกันแล้วเขาอยู่ไหนล่ะเขาเป็นใครHe's many things, but the only way to truly know him is to meet him yourself. พอที่แท้จริงใช่ไหม There are details only he can provide. I hope when you meet him, you understand. โอ้เจ้าจะไม่เข้าใจถ้าได้พบเขา มันเป็นเกาะต้องห้ามเหรอ เกาะอะไร I'll be there. May Poseidon keep you safe. Safe journey.เทพโพไซดอนเทพโพไซดอนจงคุ้มครองอวยพรให้เราไปใช่ไหมโอ้มาอีกเหรอโอ้แม่งเลเวล30มาเลยมาเล่นกับมึงฆ่าเวลาก็ได้เจ๋งนะก็มาเลยมาแน่มาดิตามขึ้นเรือมาดิแน่จริงอ่ะขึ้นมาดิ
ขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมากระชากโล่เหมือนกันอัดมันเสียบมันเลยเออนั่นแหละดีมากซัดมันขีดมันตกน้ำไปเลยหูแม่งไม่ตกน้ำว่ะมึงอะไรล่วงไปนะใช้สกิลเตะลูกเตะสปาร์ตัน300ดิไหนวะลูกถีบลูกถีบลูกถีบสปาร์ตันถีบมันโอ้โหแม่งถีบไม่ลงโอ้โหไม่โดนแม่งเลยเสียมันสู้กันอีกนานโอ้โหตัวแม่งแดงแล้วว่ะทีบโอ้โหไม่ลงเฮ้ยมาจากไหนอีกวะโอ้โหแม่งโดดลงน้ำหนีกันโอ้โหแม่งเฮ้ยมาเยอะใช่ไหมโอ้โหมันมา2ตัวเลยว่ะขึ้นมาบนเรือกูเดี๋ยวแน่จริงอ่ะเดี๋ยวแม่งโดนฐานรับจ้าง2ตัวเล่นงานแล้ววะลูกน้องบนเรือมันก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยแน ตายเลยธนูยิงไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยต่อพาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมขอจัดการเล่นในพวกนี้ให้หมดก่อนยังไงเดี๋ยวต่อพาร์ทหน้าดีกว่าพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปทำงานหลักแล้วกันนะครับ